ามาดูอำเภอภูพานเรามาจากอำเภอกุดบากนะครับภูพานนี่เป็นอำเภอที่คนรู้จักเยอะนะครับป่าภูพานเป็นป่าใหญ่ครับป่าอุดมสมบูรณ์เมื่อก่อนก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าเยอะแยะมีแรดมีลายผ่านก่อนมีบ้านกุดแรดนะครับเลยกุดบากมาหน่อยนะครับติดภูพานเนี่ยมันก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ภูพานเมื่อก่อนเสรีไทยก็มาโดดล่มลงมาปฏิบัติงานเขตนี้หมดจากเสรีไทยก็มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มานะครับแล้วก็ยังมีตำหนักพระราชตำหนักภูพานราชเวศซึ่งเป็นราชวังที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาปฏิบัติภารกิจพัฒนาภาคอีสานดูต้นไม้นะครับต้นนี้คือต้นไม้ยุคเก่าป่าเก่าจะสูง 30-50 เมตรทั้งนั้นนะครับถนนก็เป็นถนนที่เรียบครับแต่ไม่มีไหลทางเป็นถนนรุ่นเก่าทำให้การแซงลำบากหรือมอเตอร์ไซค์ต้องหลบมอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่ก็มีปลูกยางพาราเยอะพอสมควรนะครับที่รับลุงก็ทำนานะครับต้นไม้สูงๆข้างทางไหมครับนี่แหละครับคือไม้ป่าเก่าที่เหลืออยู่นะครับเหลือไม่กี่ต้นนะครับสูงชะลูดอย่างนั้นเมื่อก่อนเป็นป่ารกชัดนะครับทึบป่าทึบแน่นอนเป็นต้นยางนะครับก็มาทางไร่ทางพงทําสวนทํานานะครับดูจากไม้เก่ารู้ได้ว่าป่าแถวนี้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากกลุ่มยางนานี่ครับนี่ครับเป็นกลุ่มยางนาไหมครับนี่คือไม้เก่าที่หลงเหลืออยู่นี่ครับก็ปลูกยางพาราก็มีป่าแบบทดแทนนะครับถึงแม้ไม่ดีก็ดีกว่าที่โล่งครับภูพานดมสมบูรณ์มากไม่รู้มีทุเรียนภูพานหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะปลูกทุเรียนได้ครับปลูกยางพารางามได้ขนาดนี้น้ำน่าจะดีนะครับภูพานเป็นเทือกเขานะครับถึงแม้ไม่สูงมากเหมือนเทือกเขาอื่นแต่ก็ป่าไม้เยอะครับนี่บ้านนางเดิมด้านนางเติมนะครับอีก8ล้อเอาอีก8กิโลถึงตัวอำเภอก็เราได้ยินข่าวบ่อยๆข่าวข่าวพระราชสำนักในหลวงกำเนิดพระราชินีมาประทับแปลพระราชฐานมาที่ภูพานบ่อยเราก็รู้จักการดูข่าวแต่นี้เรารีวิวมาให้ท่านชมนะว่าอำเภอเป็นยังไงนะครับปกติเราก็จะผ่านอำเภอภูพานทางกาฬสินธุ์นะครับขึ้นมาลุสกลนครแต่เส้นนี้เรามาจากกุดบากตรงนี้เป็นที่ราบนะครับถึงไม่ใหญ่มากติดพื้นราบก็เป็นพวกบ้านเรือนนะครับส่วนเขตเนินๆก็เป็นสัญญาณพาราไปที่นี่อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับนี่ห้วยน้ำอูนที่ผ่านมานะครับห้วยน้ำอูนที่ผ่านหลายอำเภอเนาะน่าจะมาจากภูพานผ่าน
ทือกเขาภูพานผ่านอำเภอภูพานผ่านอำเภอน้ำอูนเทศบาลโคกภูใหญ่นะครับงานเทศบาลโคกภูบ้านหนองซ่านอำเภอภูพานบ้านนี้เป็นบ้านกลุ่มใหญ่นะครับชมรอบๆนอกของอำเภอภูพานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับอุดมสมบูรณ์ครับไม่แรงเลยครับนี่คำว่าแรงไม่มีสำหรับภูพานนะครับดูพืชพันธุ์ดูไร่นานะครับเริ่มเข้าเขตชันแล้วครับสูงแล้วครับเริ่มเข้าเขตดูต้นไม้นะครับต้นก้ามปูต้นจามจุรีนี่เป็นไม้ต่างถิ่นนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ใหญ่น่าจะมีมานานนะครับอยากให้ดูข้างทางต้นนี้ครับต้นไม้เก่าเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับใหญ่ประมาณเนี้ยนี่คือต้นของป่าเก่านะครับเนี่ยครับเนี่ยครับคือป่าเก่าจริงๆนะครับระหว่างนี้ก็มีสวนยางพาราแซมป่าไปครับเริ่มเข้าตัวเธอที่สูงชันแล้วครับก็เริ่มขึ้นทางชันแล้วครับนี่เข้าเขตป่าแล้วครับเมื่อกี้เขตบ้านนะครับเข้าเขตป่าแล้วขึ้นชันประมาณ2กิโลนะครับจากกุดบากผาที่ราบมาก็ขึ้นอำเภอภูพานเนี่ยก็จะขึ้นทางชัน2กิโลเมตรนะครับเขตเคลื่อนไหวของเสรีไทยสมัยสงครามโลกที่2นะครับแล้วก็มาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับมันก็เป็นป่าภูเขาไม่สูงแต่เป็นภูเขากว้างนะครับสมเด็จ53
น่าจะเป็นทางแยกเจอแล้วนะครับมาแยกโรงเรียนคำเพิ่มวิทยานะครับเรียนเขื่อนน้ำพุงวันนี้มีเขื่อนน้ำพุงนะครับนี่ครับตัวตลาดอำเภอภูพานชุมชนค้าเพิ่มนะครับก็ขับให้ดูสภาพของตลาดอำเภอภูพานนะครับเดี๋ยวหาปั๊มปตท.นะครับก็จะแลนด์มาร์คจะเป็นปั๊มปตท.บนภูพานที่เรายังไม่เห็นนะครับแล้วกลับมาแยกที่ไปกุดบากข้างหน้าเนี่ยครับแยกที่ไปกุดบากด้านซ้ายเนี่ยถนนหมายเลข2218อีก600เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสกลนคร3007แม่สถานีตำรวจภูพานนี่อะไรเอ่ยเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทที่ว่าการอำเภอภูพานตรงนี้ไปเต่างอยนะครับอันนี้บ้านภูพานขับต่อไปบนทางหลวงชนบทสกลนคร3007อีก9กิโลเมตรบ้านโคกสะอาดนะครับครับต่างจังหวัดต้องระวังเรื่องวัวนะครับ
เลี้ยงคนอายุเยอะๆแก่ๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนี่ก็จะไปเต่างอยนะครับเส้นนี้ภูพานกันสำหรับอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็จบคลิปปีคันนี้ก็ลองมาเที่ยวดูนะครับเป็นอำเภอที่อยู่บนเขานะครับแล้วก็สภาพก็น่าเที่ยวครับชุมชนเยอะ